สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าขั้นตอนการผ่านตม.จีนที่สถานีรถไฟโม่หานนะคะซึ่งติดกับประเทศลาวนะคะเพราะว่าเรานั่งรถไฟมาจากลาวซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โม่หานประเทศจีนแล้วนะคะเราเพิ่งผ่านตม.ออกมาเมื่อกี้เลยสถานีนี้ว่าบ่อหานซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับโม่หานนะคะ MMO โม่หานนะคะที่มีคลิปนี้เพราะว่าจะมาเล่าว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเข้าจีนอะตม.เข้มงวดไหมหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะก็มีน้องคนลาวที่เดินทางมาจากรถไฟเที่ยวเดียวกันนะคะก็จะมาติดด่านสุขภาพอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเราก็ช่วยกันเคลียร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะก็โอเคหลังจากที่ลงจากรถไฟนะคะรถไฟจากลาวเนี่ยพอเข้ามาในเขตจีนก็คือโม่หานเนี่ยนะคะเราก็จะลงจากรถไฟใช่ไหมโดยที่เอากระเป๋าแล้วก็เอาของทุกอย่างลงมาหมดเลยนะคะห้ามทิ้งไว้เลยนะคะเพราะเขาเหมือนเขาจะตรวจรถไฟกันเลยอะเอาลงมาหมดปุ๊บนะคะก็เดินตามทางมาเรื่อยๆสิ่งด่านแรกที่เราจะโดนตรวจก็คือด่านควอรันทีนนะคะควอรันทีนก็คือด่านสุขภาพที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าลงทะเบียนสุขภาพออนไลน์ในเว็บไซต์เดี๋ยวหญิงลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนนะคะซึ่งเราจะได้เป็นบาร์โค้ดมาบาร์โค้ดอันนี้มีเวลาแค่24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำภายใน24ชั่วโมงก่อนมาถึงนะคะถ้าทำนานกว่านั้นมันจะหมดอายุเนาะคนที่ยังไม่ลงมานะคะจะมีตู้ให้ทำถ้าใครยังไม่ได้ทำมาก็มาทำตรงนั้นก็ได้แต่จะบอกว่าทำออนไลน์มาก่อนสะดวกกว่านะคะเพราะอย่างเมื่อกี้เจอน้องคนลาวคนหนึ่งก็ไม่ได้ทำมานะคะแล้วมาถึงปุ๊บไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ทำออนไลน์มาไม่ได้อีกนะคะก็เลยต้องแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตกันยืนทำกันอยู่สักพักใหญ่เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ตู้ก็คิวยาวเหมือนกันเนาะโอเคหลังจากผ่านด่านควอรันทีนแล้วนะคะเขาเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะมาที่ด่านตม.เดี๋ยวเขาเรียกขึ้นรถไฟแล้วรีบมากเดี๋ยวไปเล่าต่อบนรถไฟก็เล่าไปเลยเดี๋ยวพี่ดูถ่ายพี่หญิงก็เล่าไปดิโอเคงั้นเดี๋ยวหญิงเดินเล่าแล้วกันเนาะตามมาโอเคแล้วพอหลังจากผ่านด่านควอรันทีนแล้วนะคะก็จะเป็นด่านตม.ที่ตม.จีนจะตรวจพาสปอร์ตนะคะซึ่งตรวจพาสปอร์ตเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่ดูเยอะเนาะดูเยอะอยู่นะคะแต่ไม่ถามหญิงเชื่อว่าที่เขาไม่ถามเพราะเขารู้ว่าเราพูดจีนไม่ได้พอเราพูดจีนไม่ได้เราต้องพูดภาษาอังกฤษถูกไหมพอพูดภาษาอังกฤษปุ๊บตอนแรกก็เหมือนจะถามเยอะแต่พอรู้ว่าเราพูดจีนไม่ได้พอเป็นพูดภาษาอังกฤษอ่ะไม่ถามน้อยเลยอ่ะถามน้อยเลยถามแค่ว่าพักโรงแรมที่ไหนเบอร์โทรติดต่อในจีนอ่ะเหมือนไม่อยากคุยกับเราเหมือนไม่อยากคุยกับเราแล้วอ่ะเหมือนเบอร์โทรติดต่อในจีนอ่ะคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เบอร์โทรในจีนก็คือเราก็ให้เบอร์โรงแรมไปนะคะเราก็เลยเอาไปบุ๊กิ้งโรงแรมไปแนะนำให้ถ่ายเอกสารหน้าบุ๊กิ้งโรงแรมติดตัวไว้นะคะเพราะว่ามันจะเปิดดูง่ายแล้วก็เหมือนตม.พอยื่นให้ดูอ่ะตม.เขาดูง่ายอ่ะเขาแบบเห็นในกระดาษมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งชื่อโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยนะคะเพราะบางทีเราแคปหรือว่าเปิดในแอป Agoda ใน Booking อะไรเงี้ยอาจจะนานอาจจะเปิดช้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นซีล็อกเป็นกระดาษมาไว้แล้วยื่นให้ตม.ไปปุ๊บแล้วก็วงกลมตรงข้อมูลติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็พี่นุโดนถามอะไรไหมที่ตม.เขาไม่ได้โดนถามเพราะว่าแค่ถามที่อยู่แต่ว่าแยกกว่าอีกนิดนึงอีกแหละช้าทุกทีกูทำไมอีกอ่ะเครื่องสแกนนิ้วก็จะให้สแกนนิ้วแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อนสแกนนิ้วแฮงที่มือซ้ายพี่นุเลยพอสแกนปุ๊บแฮงเลยก็เลยรอนานพอเจ้าที่เริ่มสงสัยมีเวลาเยอะก็เปิดเอกสารดูหน้าวีซ่าเฮ้ยมันปลอมเปล่าวะเนี่ยแค่นานแล้วก็มีเรียกหัวหน้ามาดูหัวหน้าก็โอเคแล้วก็ผ่านออกมาแล้วเขาก็ขีดเส้นตรงหน้าวีซ่าเลยนะเอาปากกาขีดเลยอ่ะขีดผ้าเหมือนเวลาเราเซ็นสำเนาแบบว่าชุดขีดเลยอ่ะซึ่งไปที่อื่นวีซ่าก็ไม่โดนขีดแบบนี้นะเนาะก็หลังจากดูข้อมูลอะไรเสร็จแล้วก็จะมีแค่สแกนนิ้วเนาะสแกนนิ้วแล้วก็ถ่ายรูปตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสังเกตว่าเสียงรอบข้างยังเจียวจ้าวมากนี่แหละครับ ประเทศจีนของแท้เราผ่านตม.มาแล้วเรากำลังจะเข้า
กลับไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะเข้าไปที่คุณหมิงประเทศจีนแล้วนะคะอันนี้ก็มารีวิวสั้นๆด่านตม.จีนที่สถานีรถไฟโมหานนะคะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวแบบเรานะสนุกดีใช่สนุกเพราะว่าบางทีการท่องเที่ยวมันก็เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนะคะโอเคไปดูคลิปอื่นๆของเราด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดซุปเปอร์แตงฮัลโหลฮัลโหลอย่าลืมกดช่องลุงหนุ่มโกวิทลุงน้องภูผาเฮียวีโกกดเยอะเหลือเกินเนาะชาติเป็นช่องญาติสนิทมิตรสหายเราชาติย่องช่องญาติไปแล้วอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะคะเผื่อเราจะได้มีเงินซื้อตั๋วรถไฟไปนั่งไปที่อื่นบ้างอยากให้เราไปที่ไหนกดซุปเปอร์แตงมาง่ายที่สุดครับยิ่งใส่ซุปเปอร์แตงเยอะก็ยิ่งไปได้ไกลไปได้เยอะขอตังค์กันอย่างนี้เลยบ๊ายบาย